กายอันหนึ่งกายเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์เป็นไฉนในกรณีนี้ภิกษุบางรูปเป็นผู้มีผิวพรรณน่ารังเกียจไม่น่าดูมีรูปร่างเล็กมีอาพาธมากเป็นคนบอดง่อยกระจอกหรืออัมพาตภิกษุทั้งหลายย่อมโจทย์ภิกษุนั้นด้วยกายใดกายนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์